กรุงเทพเนี่ยคือประเทศไทยผู้ว่ากทมเนี่ยพลังประชารัฐจะว่าอย่างไรที่พลเอกจักรทิพย์ถอนตัวไม่อยากให้ผู้ใหญ่ที่รักเคารพเนี่ยลำบากใจในยะแบบนี้ก็เท่ากับว่าพลังประชารัฐจะส่งผู้ว่าคงจะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองหรือไม่ผู้ว่ากทมเมื่อเราเลือกเราต้องคัดไหมคัดไหมก็คือตัวเลือกล่าสุดในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมพรรคพลังประชารัฐจะแต่งตั้งใครมานั่งเป็นประธานวิปรัฐบาลจริงหรือเปล่าหลังจากนี้นิโรธสุนทรเลขาลายชื่อขึ้นมาต้นๆอันนี้เป็นปัญหาการเมืองแต่ลุงป้อมจะเป็นคนตัดสินใจเองเพราะเป็นหัวหน้าพรรคกรุงเทพเนี่ยคือประเทศไทยถูกป่ะศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมของประเทศไทยเลยกรุงเทพน่ะคือประเทศไทยทีนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยเราต้องเลือกไหมต้องเลือกสิพี่แล้วเมื่อเราเลือกเราต้องคัดไหมคัดไหมคัดเราต้องเอาพวกกทมที่มามีวิสัยทัศน์แล้วก็พัฒนากรุงเทพให้น่าอยู่เพราะว่ากรุงเทพแออัดเหลือเกินนะใช่โรงเรียนในกทมเนี่ยก็ต้องการการเพิ่มมาตรฐานนะโรงเรียนกทมมีตั้ง400กว่าแห่งค่ะคือหลายเรื่องในกรุงเทพเนี่ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะต้องการการแก้ไขการจัดการใหม่ใช่ครับผู้ว่ากทมเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วในเดือนมกราคมปรากฏว่าคนที่เสนอตัวเนี่ยมาในตอนแรกๆเลยเนี่ยมาร์ตินต้นทั้งหลายคนแรกเลยที่เสนอมาร์ตินต้นทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้เมื่อวานนี้ตกใจกันใหญ่คุณจักรทิพย์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาประกาศถอนตัวนี่มาแล้วประกาศถอนตัวเมื่อวานเนี่ยพี่ปองโทรหาพลตำรวจเอกเพราะว่าทางสถานีจะขอสัมภาษณ์อันนี้เป็นสัมภาษณ์เก่าใช่ไหมคะแฟ้มภาพอันนี้สัมภาษณ์เก่าอันนี้ใส่เสื้อหาเสียงอยู่เลยใช่ๆคืออย่างนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยท่านเนี่ยประกาศตัวจะลงผู้ว่ากทม ความเดิมอ่ะนะคะท่านก็เริ่มทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์หนึ่งแฟนเพจ Facebook ท่านถ้าจะมีความเคลื่อนไหวว่าท่านไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมทุเรียนด้วยอันที่สองท่านก็เริ่มต้นส่งการ์ดสวัสดีปีใหม่ไปทุกบ้านเลยสวัสดีตุ๊ดจีนวันเด็กนะตามเทศกาลต่างๆมาตลอด1ปีใช่ไหมคะขณะเราเนี่ยเราไปรับประทานอาหารที่ร้านกระเทียมเจ้าของร้านกระเทียมเนี่ยชอบพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็เอาการ์ดที่ได้นะฮะที่เขาใส่ทางไปส่งทางไปซีนีมาติดอยู่ในร้านเราเห็นเลยเราอยู่กับเด็กเราต้องถ่ายรูปเก็บไว้ติดอยู่ในร้านเลยคือแล้วตลอดทั้งปีที่ทำมาเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าน่าจะดูมีแนวโน้มทีนี้หลังจากนั้นอ่ะ1ปีตามมาถัดมาก็จะเจอคุณชัชชาติซึ่งเปิดตัวมาประมาณ4ปีเปิดตัวมานานนานแล้วก็จะเป็นคุณสุชาติชวีที่มาจากสจล.ที่น่าจะใส่เสื้อประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ3คนที่เราเห็นตอนนี้กลายเป็นว่ามีคุณอัศวินมาจะขอลงซ้ำอีกค่ะว่าคนปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณอัศวินเนี่ยมาจากคสช.ก็อยู่มานานเลยนะคือเดิมเขาเป็นรองผู้ว่าของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรใช่แล้วขึ้นมาแทนแล้วขึ้นมาแทนตอนที่คุณสุขุมพันธ์ต้องออกไปก็คุณอัศวินขึ้นมาแทนแล้วก็เลยที่อยู่ยาวเลยยาวมาจนถึงบัดนี้เลยถามว่าพลตำรวจเอกอัศวินทำงานได้ดีไหมก็ดีแต่พอมาถึงตรงนี้เหมือนกับโค้งสุดท้ายอยู่ดีๆพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าฉันจะลงต่อครับอายุมากแล้วนะจะลงต่ออ้าวบิ๊กแปะถอยเลยค่ะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เอาก่อนความเดิมตอนที่แล้วก่อนแหล่งข่าวคนสนิทของพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยบอกว่าการที่ตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็เพราะว่าไม่สามารถขับเคลื่อนงานกทม.ได้ถ้าหากว่าชนะการเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสก.อยู่ในมือไม่มีสก.ในมือเนื่องจากมีคนดึงทีมสก.ที่ตอนแรกเนี่ยจะร่วมกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ดึงทีมสก.ทีมนั้นทั้งหมดเลยไปสมัครในนามพลังประชารัฐจึงไม่สามารถมีทีมสก.ในมือตัวเองได้ทำให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์อึดอัดใจเดินต่อไปไม่ได้แล้วไม่โทษใครจากนี้ต้องไปคิดใหม่ว่าจะทำอะไรต่อไปหากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชนะเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาคือขาดมือทำงานในสภากทม.สก.ครับหากจะไปตั้งทีมสก.ใหม่อีกก็เกรงว่าจะไปขัดใจกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจึงเลือกถอนตัวเองเพื่อยุติปัญหาเพราะรักและเคารพนับถือกตัญญูผู้ใหญ่ท่านนั้นจึงยอมเจ็บเอาตัวเองออกมาดีกว่าอั
ันนี้คนสนิทพลตระเวนใจที่บอกกับท็อปนิวส์นะคะสก.มีความสำคัญยังไงคุณวิทยเยนคือสก.อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นเหมือนหัวคะแนนเพราะเขาก็จะเป็นเครือข่ายอยู่ในทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษสก.ก็จะทำหน้าที่เหมือนสภานิติบัญญัติในกทม.เวลากทม.จะผ่านงบจะเบิกงบประมาณต่างๆฝ่ายบริหารผู้ว่าก็ต้องมาขออนุมัติจากสก.ก็ต้องทำงานร่วมกันทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งและถ้าไม่มีสก.เป็นของตัวเองมันก็จะลำบากครับเพราะว่าจะใช้งบประมาณของกทม.ไปทำอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องถ้าสก.ไม่อนุมัติสภากทม.ไม่อนุมัติเนี่ยผู้ว่าก็จะทำงานลำบากแต่ที่มันลำบากตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีหัวคะแนนไม่มีหัวคะแนนไม่มีหัวคะแนนวันนี้คนไปถามลุงป้อมว่าลุงป้อมคือผู้ใหญ่ท่านนั้นหรือเปล่าที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยนะคะลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องตอบนักข่าวละค่ะกรณีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ถอนตัวจากการเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทีนี้พลังประชารัฐจะส่งใครหรือไม่เพราะอย่าลืมนะคะว่าคุณจักรทิพย์นั้นไม่เคยพูดว่าจะใส่เสื้อพลังประชารัฐดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะลอยอ่ะนะคะเป็นอนานิคมของตัวเองแต่ก็แตะมือกับพลังประชารัฐแต่ใช้ที่ทำการในศูนย์เลือกตั้งเนี่ยเป็นอาคารเก่าของที่ทำการพลังประชารัฐใช่ใช่ตรงราชวิภาใช่ใช่ไปฟังหนุ่มป้อมตอบเรื่องคุณจักรทิพย์ค่ะถามเรื่องคุณตรวจติดจากที่ของตัวกับผู้ว่ากทม.ค่ะตรงนี้ในส่วนของพลังประชารัฐจะส่งใครนะคะหรือว่าท่านจักรทิพย์ได้พูดคุยกับท่านไหมคะนะคะที่เป็นพี่ที่สนิทอะไรเงี้ยยังไม่คือแปลว่าการที่ท่านคนตระเวนจักรทิพย์ของตัวนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาท่านใช่ไหมคะต้องคุยกับท่านจักรทิพย์ไหมคะยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยยังทั้งนั้นคือลุงป้อมเนี่ยนะคะถ้าเวลามีเรื่องร้อนๆเนี่ยลุงป้อมจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้กับยังไม่รู้ถ้ามีเรื่องร้อนคือรู้แต่บอกว่าไม่รู้ไม่บอกใครครับนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยลุงป้อมจะใช้คำว่ายังไม่คุยกันยังเอาไว้ก่อนคือเป็นช่วงเวลาที่ลุงป้อมกำลังแบบประสาน10ทิศตอนนี้ไปได้สักทิศเดียวอ่ะเหลือ9ทิศรอลุงป้อมแป๊บนึงแต่ว่ามีรายงานวันนี้นะคะว่อนไปทั่วเลยว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกคนรู้กันแล้วว่าคุณจักรทิพย์จะถอนตัวครับรู้หมดแล้วว่าจะถอนตัวเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเนี่ยก็ไปหารือกับลุงป้อมคุณจักรทิพย์จะไปหารือกับลุงป้อมเนี่ยอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นหนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ลงผู้ว่ากทม.จากนั้นไม่นานค่ะเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองพลเอกประวิตรเรียกพลตำรวจเอกจักรทิพย์และพลตำรวจเอกอัศวินมาทำความเข้าใจและบอกต่อหน้าทั้งสองฝ่ายว่าจะให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ลงสมัครผู้ว่ากทม.ปรากฏว่าในวันที่เรียกมาคุยพลตำรวจเอกอัศวินมีท่าทีต้องการลงสมัครจึงสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับพลตำรวจเอกจักรทิพย์เพราะถ้าสมัครทั้งคู่มันก็จะไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจถอนตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเคยเรียกส.ส.กทม.ของพรรคให้หนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์มาแล้วก็ตามต่อมาผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐที่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรคนหนึ่งได้เรียกส.ส.และส.ก.หมายถึงส.ส.กทม.นะคะแล้วก็ส.ก.มาหารือกันแล้วก็พูดในลักษณะว่าพลังประชารัฐไม่หนุนคุณจักรทิพย์แล้วถ้าเราช่วยคุณจักรทิพย์เต็มตัวแล้วไม่ชนะพรรคจะอยู่ในกทม.ลำบากอันนี้ตรรกะผิดมากเลยนะถ้าเราหนุนคุณจักรทิพย์ไปจนเต็มสูบแล้วเนี่ยแล้วแพ้มันจะมีผลกระทบกับพลังประชารัฐในพื้นที่กทม.แกนำคนนี้ก็ไปบอกกับพลเอกประวิตรในมุมตรงกันข้ามกันบอกว่าเนี่ยไปหารือกับส.ส.กทม.กับส.ก.แล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าไม่หนุนคุณจักรทิพย์แล้วอ้าวงงไหนมาบอกคุยกับเราอย่างหนึ่งไปบอกกับลุงป้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้ส.ส.หลายคนสับสนก็เลยวิ่งปรีไปหาลุงป้อมโดยตรงลุงป้อมบอกให้หนุนจักรทิพย์อ้าวแกนนำบอกว่าไม่ให้หนุนลุงป้อมบอกให้หนุนหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดรอยต่อค่ะมูลนิธิรอยต่อ5จังหวัดมันไม่มี
มันไม่มีรอยต่อทอเต็มผืนมันไม่ใช่ป่าไงมันไม่มีรอยต่อไม่มีรอยต่อทอเต็มผืนเลยไม่สามารถจะทำได้หลังจากนั้นคุณจักรทิพย์ก็เลยเห็นว่ามันเก๊ะๆกังกังก็เลยตัดสินใจถอนตัวดีกว่าก็แจ้งผู้สมัครสกให้ทีมเนี่ยไปลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐไปซะทันทีที่ผู้บริหารคนนั้นเนี่ยที่เรียกสสกับสกมาคุยเนี่ยทราบเรื่องผู้บริหารคนนั้นก็เลยไปบอกกันนฤมลเฮเลนยิปพักให้ไปบอกสสกทมของพักว่าให้ส่งรายชื่อผู้สมัครสกลงในนามพรรคพลังประชารัฐแล้วของทีมคุณจักรทิพย์ก็เอามาอยู่ในพลังคือให้นฤมลเนี่ยไปจัดแถวสกคุมกทมคุมกทมเลยแล้วจัดแถวใหม่ซึ่งพอพลตำรวจเอกจักรทิพย์ทราบกระแสเรื่องนี้ก็รู้ว่านฤมลเนี่ยจะมาคุมกทมให้กับพลังประชารัฐทางที่พลเอกประวิตรยังไม่ได้มอบหมายใครเลยแล้วก็คุณนฤมลก็เปิดตัวแล้วว่าฉันเนี่ยมาจัดแถวสกเอารายชื่อมาแล้วฉันมาดูแลพื้นที่กทมก็เลยเป็นเหตุให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยรู้สึกเห็นท่าไม่ดีก็เลยถอนตัวอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้บริหารใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรรายนี้เนี่ยเคยประกาศหนุนคุณจักรทิพย์แต่ตอนหลังไปหนุนคุณอัศวินเนื่องจากว่าขัดแย้งกับคุณจักรทิพย์หลังจากที่ไปขอบางเรื่องกับคุณจักรทิพย์แล้วคุณจักรทิพย์ปฏิเสธไม่ให้ครับคือผู้บริหารคนนี้ทำให้เรื่องมันป่วนครับผู้บริหารคนนี้จับมือกับนฤมลตอนนี้ผู้บริหารคนนี้ก็สั่งให้นฤมลเนี่ยมาคุมพื้นที่กทมเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ยังหารายชื่อแล้วคนที่จะมาลงคือคุณอัศวินคุณอัศวินจะใส่เสื้อพลังประชารัฐนะคะผู้บริหารรายนี้ไปบอกกับสสกทมกับสกทั้งหลายว่าคุณจักรทิพย์ถ้าเราส่งลงไปแพ้เนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งของเรา คือวิธีคิดปักธงก็ผิดแล้ว คือถ้าบอกว่าส่งลงไปถ้าแพ้จะมีผลต่อพรรคเราเนี่ยมันก็ผิดมันต้องบอกว่าเอ้ยดันให้ชนะเราต้องชนะอันนี้ก็แปลว่าเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นสืบเนื่องมาจากว่าเคยขอไปบอกกับคุณจักรทิพย์ว่าคุณจักรทิพย์อย่างนี้นะถ้าคุณจักรทิพย์ชนะเป็นผู้ว่ากทมขอ1 2 3 4 5 6ครับคุณจักรทิพย์บอกว่ายังไม่ได้เลือกตั้งเลยมาขอกันแล้วหรอมันตีเมืองขึ้นแล้วหรอไม่ให้ครับไม่ให้ทั้งสิ้นให้เลือกตั้งชนะแล้วก็ไม่ได้จะมาล้วงลูกกันอย่างนี้ไม่ได้ครับคนละเรื่องกันก็โกรธปุ๊บก็กลับไปหาคุณอัศวินแล้วก็คุณอัศวินก็อยากลงอีกก็เลยเอาคุณอัศวินนั้นน่ะมาผนวกรวมกับสสกทมแล้วก็สกของพลังประชารัฐแล้วก็ดันคุณอัศวินลงไปอันนี้คือผู้บริหารรายนี้ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ถึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองต้องยึดในตำแหน่งและเก้าอี้ตัวนั้นไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงใช่ครับนั่นแหละผมว่าเรื่องนี้น่าชัดเจนตอนที่มีการประชุมพรรคเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเก้าอี้มันคงแล้วเนี่ยก็เข้ามาล้วงลูกจัดการในกทมซะใช่ใช่แล้วการตีเมืองขึ้นในพักเนี่ยลุงป้อมก็สั่งห้ามแล้วว่าไม่ให้ตีเมืองขึ้นในพักแล้วไม่ใช่ว่าทุกเดือนกวนต่างๆต้องหยิบเงินเอาเงินมาส่งสวยอ่ะส่งสวยอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วนะคะเอาละทีนี้เสหิมาลัยด็อกเตอร์หิมาลัยผิวพันเฮ้ยขนาดนั้นเหรอหรือเสหิมาลัยเนี่ยนะคะคืออันนี้เป็นคนดังมากถ้าเธอเซิร์ช Google เข้าไปในคำว่าหิมาลัยผิวพรรณเนี่ยเธอจะเจอเพียบเลย เขาเป็นรองผอ.ศูนย์ประสานงานของคุณจักรทิพย์เมื่อเช้านี้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยคนฟังกันทั้งบ้านทั้งเมืองถึงกระแสข่าวหิมาลัยเนี่ยเขากล้าพูดชื่อเลยข่าวว่าธรรมนัสไม่ปลื้มคุณจักรทิพย์ทำให้คุณจักรทิพย์ต้องถอนจากตัวจากผู้สมัครผู้ว่ากทมเสหิมาลัยเนี่ยนะคะผู้ไม่กลัวใครเลยทั้ง10ทิศ11ทิศก็ว่าได้เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะกล้าวล่วงธรรมนัสหรอกว่าปลื้มหรือไม่ปลื้มคุณดนัยถามเสหิมาลัยว่าแล้วพลตำรวจเอกจักรทิพย์ถอนตัวทำไมเสหิมาลัยบอกว่าเพิ่งทราบการตัดสินใจเมื่อวานตอนประชุมผู้สมัครสกมี2เรื่องคือคุณจักรทิพย์บอกว่าเวลานี้เนี่ยคุณอัศวินตั้งทีมชื่อว่ารักกรุงเทพเดินงานการเมืองเข้มแข็งคุณอัศวินจะลงสมัครผู้ว่ากทมต่อซึ่งคุณจักรทิพย์พูดเสมอว่าถ้าพี่วินลงในฐานะที่เคยเป็นรุ่นน้องภายใต้ผู้บังคับบัญชาไม่อยากแข่งกับพี่วินครับเพราะพี่วินนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นรุ่นพี่มีบุญคุณเสหิตอบบอกต่ออีกว่าอีกประเด็นนึงคือการที่คุณจักรทิพย์เนี่ยลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับผู้สมัครสก
อันนี้ทำให้ท่านมองว่าคืออิสระเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีจริงมันคือผู้ว่าอิสระแต่ไม่ใช่อิสระมันต้องมีพรรคการเมืองแบ็คอยู่นะเออมันต้องมีพลังประชารัฐแหละ ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้กังวลมากเพราะพรรคยังไม่พูดเรื่องสอกอแล้วจะทำนโยบายอย่างไรยังเหมือนอย่างที่พี่พูดนั่นแหละว่ามันเป็นเรื่องหัวคะแนนคือถ้าสมัครต่อแล้วยังไงทีมสกใครเซตอัพทีมสกสกอยู่ไหนหัวคะแนนอยู่ไหนมันทำให้อีลุงตุงนางไปหมดไปคุยกับลุงป้อมกับอย่างหนึ่งธรรมนัสกับอย่างหนึ่งพี่วินกับอย่างหนึ่งคือมันโอลหม่านบ้านทรายทองมากพอโอลหม่านบ้านนะท่านก็คิดว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะขัดแข้งขัดขาขัดนโยบายขัดใจกันครับถอนตัวดีกว่าคุณทีมอะไรก็คุยกับคุณนันท์ว่าหลังจากประชุมทีมผู้สมัครสกส่วนใหญ่เนี่ยต้องการลงสมัครทีมกรุงเทพบ้านเราก็คือของคุณจักรทิพย์ซึ่งท่านจะเดินต่อต้องขัดกับผู้ใหญ่หรือไม่ก็ตัดกลุ่มนี้ทิ้งถ้าไม่ตัดก็ขัดแย้งกันแล้วถามว่ามีประเด็นมากกว่านี้ไหมเสหีบอกว่าคุณจักรทิพย์มีเรตติ้งทางการเมืองดีนะแต่เป็นคนกตัญญูไม่ใช่ว่าปลดเกษียณแล้วไม่เคารพผู้บังคับบัญชาอนาคตทางการเมืองเป็นเรื่องในอนาคตแต่ถ้าจะต้องไปขัดใจผู้ใหญ่ไม่ทำถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าถอนตัวดีกว่าถามต่อว่าคุณจักรทิพย์กตัญญูต่อใครคุณอัศวินหรือคุณประวิตรเสหิบอกว่ากตัญญูต่ออดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนไม่ได้บ่งบอกชื่อเมื่อถามว่าเสหิเป็นคนหลายสถานะช่วยงานคุณธรรมนัสก็ใช่มาช่วยงานคุณจักรทิพย์อีกไม่รู้สึกอึดอัดหรอเสหีบอกว่าทำตามนโยบายและคำสั่งของผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออยู่ตรงไหนทำงานได้หมดธรรมนัสก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพคนหนึ่งมาช่วยงานคุณจักรทิพย์เพราะธรรมนัสให้มาช่วยเมื่อถามว่าทำไมธรรมนัสเปลี่ยนเกมเล่นล่ะเสหีบอกว่าไม่ทราบและไม่ได้ถามมาทำงานกับคุณจักรทิพย์ก็ทำเต็มที่ถามว่าผู้ใหญ่แบ็กอัพคุณจักรทิพย์คือลุงป้อมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่แบ็กอัพคุณอัศวินคือลุงตู่ใช่หรือไม่การที่คุณจักรทิพย์ถอนตัวเปิดทางให้คุณอัศวินในทางการเมืองนั้นถอดสมการอย่างนี้อย่างไรเสหีบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่น่าใช่เลยครับคุณดนัยนายกเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาที่คุณจักรทิพย์เคารพคุณอัศวินเป็นรุ่นพี่เราคงไม่ไปถึงจุดนั้นอย่าตีความให้กลายเป็นความขัดแย้งคือลงตูดดันคุณอัศวินลงป้อมดันคุณจักรทิพย์เหมือนกับจับให้สองลุงนั้นมาชนกันอีกแล้วเสหีบอกอย่าหยุดตรงจุดนี้อย่าให้ไปจนถึงจุดนั้นเมื่อเช้านี้เองในจอลึกทั่วไทยฉันหูผึ่งเอาหูแนบวิทยุเลยค่ะจะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ปองเนี่ยคือพลตรีจักรทิพย์เนี่ยเป็นแหล่งข่าวเราตั้งแต่นานแล้วค่ะก็พยายามโทรหาท่านท่านก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลยนะคะฉันก็ใช้วิธีคือเราเป็นนักข่าวอ่ะเราพยายามโทรที่จะขอสัมภาษณ์พลตำรวจจักรทิพย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคะแนนเขาดีมากแล้วดีวันดีคืนด้วย คนยังติดตาตรึงใจในความเก่งกาจสามารถวันที่จัดการเรื่องที่โคราชจำได้ไหมคะที่เกิดเหตุในห้างใช่คือพึ่งพาอาศัยได้แล้วนโยบายต่างๆที่อ่านในเพจนั้นก็เป็นที่น่าพึงพอใจทีนี้พอถอดใจเสียกลางคันอย่างนี้เสียแล้วเนี่ยก็ติดตามถามเนี่ยถามเข้าไปในไม่มีไลน์กันไงเราไม่มีไลน์กันฉันก็ใช้วิธีเข้าไปในขนส่งข้อความพี่คะรับสายปองหน่อยค่ะแกก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรเหรอปองก็มีเรื่องพี่นั่นแหละค่ะแล้วถ้ามีอะไรเหรอหนูขอสัมภาษณ์พี่ได้ไหมคะเงียบไปเลยเงียบไปเลยคือตั้งแต่แกประกาศว่าจะไม่ลงชิงเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่เคยเราไม่เคยได้ยินจากปากแกเลยนะว่าแกไม่ลงเพราะสาเหตุอะไรค่ะทีนี้ไปดูทางด้านฝ่ายค้านค่ะคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะคะพูดถึงการประชุมสภาก่อนเอาละมาพูดถึงเรื่องคุณจักรทิพย์ไปที่คุณสุทินคลังแสงก่อนเพราะว่าเขาเพื่อไทยเพื่อไทยพอเขามีนายหญิงนายใหญ่คนใหม่ที่เป็นองค์อิงแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีขวัญกำลังใจอ่ะมันฮึ่มเหิมอ่ะมันฮึ่มเหิมอ่ะเพื่อไทยเขาจะส่งใครลงคนนั้นต้องใส่เสื้อเพื่อไทยนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัดชาติยังลังเลแต่พอคราวนี้ชัดชาติไม่น่าจะลังเลเพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยผุดผ่องเรืองรองมากถูกไหมคะแล้วเขาก็มีในพื้นที่เขาเยอะอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยลมรันพันตุงในพื้นที่กทมคือแข่งกันมาแบบสูสีตลอดตอนพิชัยสุขพันธ์สู้เขาแล้วก็ล้านทั้งคู่นะแต่คนหนึ่งได้ล้านคะแนนส่วนใหญ่ประชาธิปัตย์จะชนะจะมีที่ผิดพลาดบ้างไม่ใช่ผิดพลาดคือพลิกไปบ้างก็ตอนยุคสมัยแลนสไลด์ของคุณจำลองสมัยคุณสมัครแลนสไลด์ของคุณสมัครอย่างนี้เป็นต้นแต่พื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
กรุงเทพเนี่ยยังเป็นเมืองหลวงของพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมคะจนทั้งการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยถูกผ่าออกมาเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยอนาคตใหม่ใช่ไหมพลังประชารัฐเป็น4เป็นสงครามสี่ทัพเลยนะอยู่ในกรุงเทพเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะต้องส่งคนลงเหมือนกันเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้จะเป็นคุณชัดชาติหรือเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งคุณสุทินคลังแสงพูดถึงกรณีคุณจักรทิพย์ประกาศถอนตัวไปฟังค่ะยังไม่ทราบแต่เพื่อไทยเองก็ยังไม่มีส่งใครนี่ยังไม่ได้มีมติว่าจะส่งใครลงผู้ว่าที่ตอนนี้ก็เห็นจะมีที่จะส่งกันอยู่ก็เห็นแต่ชัดชาติคนเดียวท่านชัดชาติท่านก็บอกว่าท่านลงในนามส่วนตัวหรืออิสระเพราะนั้นท่านจักรทิพย์ไม่ลงเนี่ยมันจะมีผลต่อใครไม่รู้แล้วเพื่อไทยก็คงยังไม่มีผลหรอกเพราะเรายังไม่มีผู้สมัครแต่เพื่อไทยนี่แน่นอนว่าไม่ส่งใครยังไม่แน่เหมือนกันดูก่อนเพราะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่วันนี้ก็ยังไม่ชัดเหมือนกันนะโอ้แล้วปรากฏว่าเรื่องตั้งกทมนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่มากพี่น้องประชาชนนี่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าใน Facebook นี่ฉันก็เป็นชาวกทมคุณอรุณีถามว่าประชาธิปัตย์ส่งใครข้างงานนี้ถ้าเป็นนาทีนี้เนี่ยเดากันไปเองยังไม่มีออกจากปากอย่างเป็นทางการเพราะประชาธิปัตย์เขาจะต้องมีขั้นตอนเขามีการประชุมกันอีกเยอะครับค่ะถ้าเป็นตอนนี้ยังเป็นดร.สุชัชชวีจากสจล.นะคะซึ่งเราก็จะเห็นคลิปทางไลน์ละดร.จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอย่างไรด้วยแก้ไขพื้นฐานสิ่งแวดล้อมการศึกษาอะไรยังไงนะคะติดตามข่าวจากลุงป้อมลุงป้อมพูดแล้วว่าเรื่องคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์กับเมียกับน้องเมียเนี่ยอันนี้ต้องคดีแล้วสมมติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครจะเป็นประธานวิปคนต่อไปใครจะมาเดินตามลุงป้อมเป็นเงา คุณนิโรจน์สุนทรเลขานครสวรรค์ค่ะตอนนี้ขึ้นชื่อมาเป็นรายชื่อขึ้นมาต้นๆแต่ลุงป้อมจะเป็นคนตัดสินใจเองเพราะเป็นหัวหน้าพรรคแม้ไม่ต้องไปถามนายกใดๆทั้งสิ้นก็จะเป็นคนเลือกประธานวิปนะคะวันนี้คุณชินวรทำหน้าที่แทนไปก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องกทมถูกถามเรื่องกทมค่ะเขาบอกมีรายชื่ออันนี้งงมากค่ะคือผู้ว่ากทมเนี่ยพลังประชารัฐจะว่าอย่างไรลุงป้อมบอกว่าเอ้ยเราไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นกทมนี่เรียกว่าท้องถิ่นนะไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นท้องถิ่นก็ว่ากันไปเองนะคะคือความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยว่าธรรมนัสเนี่ยไปหนุนอัศวินให้ลงอีกรอบนึงใช่ไหมคะจะเป็นการลงครั้งแรกของแกแหละถูกไหมใช่ไหมแล้วแต่งตั้งตามม.44ใช่ใช่นี่คือการลงครั้งแรกของแกแหละใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณจักรทิพย์เนี่ยก็ไม่อยากจะมาลมลันพันตูกันให้เสียพี่เสียน้องเจ้านายเก่าเสียเลือดเสียเนื้อเสียคนรู้จักกันไปก็ออกถอนตัวแล้วเงียบหายไปเลยนะคะเมื่อวานคุยคุณจักรทิพย์คุณจักรทิพย์บอกว่าพี่เป็นคนพูดไม่เป็นพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะพี่ไม่อยากให้สัมภาษณ์นะรักน้องแต่ไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้วเจอกันนะพี่คิดถึงน้องเสมอนะระลึกถึงเสมอขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะทำงานดีๆต่อไปอํานวยอวยชัยชั้นใหญ่เลยเถอะแต่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยฉันนี่เป็นแบบคนซักไซ้ไล่เลียงแล้วนะคุณจักรทิพย์ยังเอาไม่อยู่อ่ะเอาคุณจักรทิพย์ไม่อยู่อ่ะคือความใจดีฮะคุณจักรทิพย์เนี่ยใจดีบอกว่าน้องขอพี่อ่ะพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งยามนี้พี่ไม่อยากพูดขออนุญาตแล้วรักน้องเสมอคิดถึงน้องเสมอขอให้น้องสุขภาพดีมีชัยทำงานดีๆต่อไปแล้วก็บายบายกันทีนี้วันนี้มีคนมาถามลุงป้อมค่ะว่ามีรายชื่อพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคนที่บอกใครไม่เอาผมเอาเนี่ยนะแล้วมีรายชื่อผู้ว่าหมูป่าคุณณรงค์ศักดิ์ซึ่งตอนนี้อยู่ปทุมอยู่ปทุมนี่พี่ไม่ไปกราบท่านเลยนะฮะแล้วก็มีคุณสุชาติชวีสจล.ค่ะที่ว่าจะใส่เสื้อประชาธิปัตย์ลงซึ่งเป็นตัวเก่งว่าประชาธิปัตย์จะส่งครับปรากฏว่ามีรายชื่อดันเป็นพลังประชารัฐคนไปถามลุงป้อมค่ะลุงถามข่าวมาจากไหนข่าวมาจากไหนไปถามคนนั้นมาถามได้ยังไงไม่รู้ยังไม่ประชุมกันเผลอๆจะไม่ได้ส่งอะไรใครไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ให้ส.ส.ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วไปฟังลุงป้อมพูดเรื่องกทม.ค่ะที่นายอยู่นะเดี๋ยวให้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารครับทีนี้ประชุมเมื่อไหร่คะท่านวันนี้เลยไหมได้ต้องหาเดี๋ยวท่านนายกจะต้องบอกคุณเดี๋ยวว่าประชุมเมื่อไหร่ก็คุณถามเนี่ย
ถามก็คือถ้าสมมติว่าในเรื่องของประธานรัฐสภาไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ได้ใช่ไหมคะก็ควรจะเป็นสสท่านอาจจะมีการตรวจชื่อของคุณวิโรจน์สุขพรเลขาธิการสภาก็กำลังดูอยู่นะผมจะบอกคุณได้ไงนะเดี๋ยวให้ผมที่ประชุมพรรคเราเรื่องผู้ว่ากทมก็เห็นว่าทางเรามีรายงานข่าวพลังประชารัฐมีชื่ออยู่3ชื่อใครข่าวที่ไหนก็มีรายงานข่าวมาค่ะว่าข่าวที่ไหนอ่ะข่าวที่ไหนข่าวที่ออกมาทีนี้ก็เลยข่าวใครออกมาเป็นรายงานก็ไปถามคนนั้นดิมันถามผมมึงจะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมไม่รู้เลยพอผมตอบไปรู้คุณก็ว่าไม่รู้ไม่รู้อีกก็ผมไม่รู้จริงๆก็ยังไม่ได้ประชุมกันเลยก็คือไม่ส่งใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่รู้เดี๋ยวผมคิดดูก่อนแต่ว่าโดยหลักการก็จะไม่ให้ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเมืองท้องถิ่นกลับมาเรื่องประธานวิทย์ที่หนึ่งนะพอเปลี่ยนตัวแบบนี้ฮะจะไม่กระทบการทำงานในสภาที่อยู่ใช่ไหมครับไม่เดินไม่มีกระทบหรอกเขาประชุมกันแน่ประชุมกันทั้งสามภาคอ่ะนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับคือในจำนวน3รายชื่อเนี่ยนะคะขออนุญาตรายชื่อคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสจล.เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปถามเลยนะคะครับคือถ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็คงจะต้องลงอิสระครับคือไม่มาอยู่พลังประชารัฐนะคะเพราะที่ปรึกษาของอาจารย์สุชาติชวีเนี่ยชื่อเอเหมือนกันครับอาจารย์สุชาติชวีเนี่ยชื่อเล่นว่าพี่เอนะคะที่ปรึกษาก็พี่เอเหมือนกันนะคะทั้งคู่เลยเนี่ยนะคะได้พบปะกับท่านประธานชวนแล้วครับพบปากกับท่านประธานชวนแล้วคุยกับคุณจุรินทร์แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะมีมติอย่างไรออกมาอย่างไรเนี่ยประชาธิปัตย์เขาจะมีอันนี้ค่ะอนุกรรมการเขาจะมีกรรมการสรรหาหนึ่งคือเริ่มต้นหนึ่งคือกรรมการสรรหาครับนะกรรมการสรรหาส่งชื่อให้ส่งชื่อให้กรรมการบริหารกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคสรุปออกมาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดปุ๊บไปที่ก็ไปที่ก็คือตอนนี้ก็หัวหน้าพรรคก็เซ็นให้หัวหน้าพรรคก็เซ็นก็คือเซ็นว่าฉันเลือกเธอพรรคเขาจะมีระบบว่ากทมสสไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือพี่เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ก็คือในขั้นตอนการพูดคุยเนี่ยพูดคุยกันแล้วนะคะอีกท่านนึงคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคตอนนี้กำลังทำกำลังสร้างพรรคพลังประชารัฐอยู่ดังนั้นสอแววแล้วเนี่ยทางนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะไม่มีการส่งใครลงกทมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครส่งใครลงกทมเนี่ยคุณอัศวินอาจจะลงในกลุ่มอิสระใช่ไหมคะอาจจะมีพลังจากด้านไหนดันอยู่ก็ไม่รู้ได้คุณสุชาติชวีจะลงอิสระพลังจากด้านไหนดันอยู่ก็ไม่รู้ได้ก็จะเหลือ2คนเหลือ2คนถ้าก้าวไกลกับก้าวหน้ายังไม่คลอดใครออกมานะคะก็จะมี2คนที่จะชนกันคุณพีเนี่ยน่าจะอยู่พรรคพลังประชารัฐอันนี้จากข่าวที่นักข่าวพรรคนี่นะฮะก็เท่ากับว่าผู้ใหญ่ที่พลตรีจักรทิพย์เกรงใจนั่นน่ะนะก็คือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วในยะแบบนี้ก็เท่ากับว่าพลังประชารัฐจะส่งผู้ว่าแล้วก็คงจะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองหรือไม่ถ้าในยะแบบนี้นะแล้วก็ส่งสกด้วยส่งผู้ว่าด้วยในนามพรรคพลังประชารัฐเลยนะหรือเปล่าเพราะว่าที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ถอนตัวเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่ที่รักเคารพเนี่ยลำบากใจแล้วในรายงานข่าวของหน้านี่ระบุเลยว่าสาเหตุหลักคือไม่ต้องการให้พลเอกประวิตรลำบากใจแล้วตอนท้ายบอกว่าในอนาคตจะให้พลตระเวนจากทิพย์ไปทำงานการเมืองด้านอื่นแทนค่ะที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเรากลับไปดูพลตระเวนจากทิพย์เนี่ยเปิดตัวมาแล้วก็เดินลงพื้นที่ตลอดนะทำสารพัดอย่างเลยนะมีตั้งแต่ลงพื้นที่พูดสารพัดเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CCTV นะกึ่งๆเป็นนโยบายเลยด้วยซ้ำเรื่องขยะนะ CCTV กล้องเป็นอาวุธมนุษย์เป็นพระเอกอย่างเงี้ยแล้วก็ลงพื้นที่หลายที่ถ้าย้อนกลับไปนะตลาดซอยละลายซับนะช่วงโควิดเอาหน้ากากอนามัยเอาแอลกอฮอล์นี่เอาไปแจกจ่ายเดี๋ยวเราภาพเต็มๆขึ้นมานะครับเอาไปแจกจ่ายลงไปในพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนมีการสกรีนเสื้อทีมจากทิพย์เห็นไหมแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยก็ระบุถึงการหาเสียงนะแล้วก็ไปที่อื่นอีกนะไปทุ่งคุกวันก่อนโน้นนะเนี่ยไปหลายที่มากไม่ได้ไปที่เดียวปูพรมอ่ะนะเนี่ยพบปะทักทายเรียกว่าหาเสียงแล้วอ่ะ
เนี่ยคล้องพวงมาลัยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่หาเสียงชัดๆเลยลงพื้นที่เลยประกาศตัวชัดเลยพร้อมแล้วตอนโน้นก็สั่งโน้นเลยนะทุเรียนมาเลยนะตอนนั้นผมจำได้นะเนี่ยลงไปพื้นที่ลงพื้นที่สาทรนะสาทรก็ไปเจอกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมมีถุงยังช่งถุงยังชีพไปนะลงพื้นที่ดอนเมืองดอนเมืองก็ไปไปพร้อมคุณกนกนุชกลิ่นสังนะในพื้นที่เอาไข่ไก่หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ไปชุมชนร่มไทรงามมีปัญหาอะไรบ้างต่างๆกันนะพบปะพูดคุยนะเขตสัมพันธวงศ์ก็ไปไปพร้อมกับคณะทำงานพีระโรจน์ชัยรัตน์เนี่ยเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยพิมพ์ป้ายอย่างนี้เลย มีสติ๊กเกอร์อย่างนี้แล้วมีเสื้ออย่างนี้แล้วดูสิฮะเนี่ยไปพื้นที่เขตสัมพันธ์ไปพื้นที่เขตภาษีเจริญบางกอกน้อยฝั่งทนและมีทีมงานด้วยเห็นไหมเนี่ยเอาหน้ากากอนามัยสมุนไพรฟ้าทลายโจรเอาไปแจกพบปะพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่าตั้งอกตั้งใจลงทุนดลแรงมีทีมทำงานวางตัวครบเสร็จสับแต่อยู่ๆประกาศนี่ๆมีภาพจำด้วยนะก็คือภาพตอนที่โคราชอ่ะโคราชนะที่ไปอำนวยการเองเนี่ยใส่เป็นเสื้อหาเสียงเลยเอามาสกรีนเลยแล้วชู2นิ้วตอนนั้นนี่คือเป็นการส่งสัญญาณปฏิบัติการยุทธการนะไม่ใช่ส่งสัญญาณสู้ๆนะคนก็ชื่นชมบทบาทตอนนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ๆประกาศยุติถอนตัวจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพมากๆแล้วก็มีปัจจัยการเมืองที่สำคัญมากๆซึ่งถอนตัวออกมานะและที่สำคัญเมื่อมีการระบุโดยแนวหน้าว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วพรรคพลังประชารัฐเลขาธิการร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเตรียมวางทีมตัวสกแล้วก็ผู้ว่ากทมแล้วแนวหน้าก็บอกว่าร้อยเอกธรรมนัสก็หันไปเชียร์หันไปสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมากกว่านะอันนี้น่าสนใจว่าจริงหรือเปล่าหลังจากนี้พลังประชารัฐจะส่งพลตำรวจอัศวินแล้วพลตำรวจเอกจักรทิพย์ล่ะจะไปดำรงตำแหน่งอะไรอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าระดับพลตำรวจจักรทิพย์เนี่ยถ้าเป็นไปดำรงตำแหน่งต้องไม่เล็กอ่ะนะอันนี้เป็นการจังหวะทางการเมืองที่มันจะไปพันกับการเมืองระดับชาติด้วยหรือเปล่านะแล้วก็สนามกทมหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วจริงๆเนี่ยไปพันกับการเมืองในพรรคพลังประชารัฐด้วยใครพยายามที่จะเข้ามาดูแลพื้นที่กทมนะหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วแล้วก็ในพรรคพลังประชารัฐเองก็ยังสะสางกันไม่จบก็ยังซุ่มซ่อนต้องระมัดระวังกันอยู่ว่าเฮ้ยจะหักหลังนายกหรือเปล่าจะมีการโหวตเรื่องกฎหมายอะไรหรือเปล่านะอันนี้เป็นปัญหาการเมืองที่มันสะท้อนเป็นภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาตอนนี้แคนดิเดตผู้ว่ากทมที่ประกาศตัวแล้วนะฮะก็มีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นี่สองคนนี้คุณชัดชาตินี่แน่นอนประกาศไม่ได้ลงในนามเพื่อไทยแต่ว่าก็มีรายงานว่าเพื่อไทยก็สนับสนุนอยู่ไม่รู้จะมีส่งคนอื่นแข่งหรือเปล่านะส่วนอีกคนนึงคุณสุชัชวีก็ลงแน่นอนแล้วก็มีความเป็นไปได้เกือบจะ 100% น่ะว่าลงในนามประชาธิปัตย์นะนี่2คนนี้แล้วคุณจักรทิพย์ถอนอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะก็คงเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยถ้าลงในนามพลังประชารัฐใช่มั้ยหรือลงอิสระแล้วพลังประชารัฐหนุนนะนี่อันนี้ก็คือตัวเลือกล่าสุดในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะส่วนคนอื่นๆจะมาลงเพิ่มหรือไม่เนี่ยก็เดี๋ยวรอจับตาดูนะอันนี้คือล่าสุดนะฮะเป็นข่าวร้อนประชารัฐเดี๋ยววันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเนี่ยนะฮะเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องนะครับคดีหมายเลขดำอม17/2564มีผลทำให้3ส.ส.พรรคพลังประชารัฐประกอบไปด้วยวิรัติรัตนเศษนะฮะทัศนียารัตนเศษและทักษณาพรเกตเมธีการุณสสโคราชเนี่ยนะครับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนจะมีคำพิพากษาตามมาตรา235วรรค3แห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560นะฮะนี่ครับซึ่งนี่ฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่14กันยา2564พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามทุจริตเนี่ยนัดส่งตัวยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีเนี่ยนะครับ
เห็นฟ้องว่านายวิรัตนางทัศนียาและนางทัศนาพรรวมกับพวกอีก87คนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกล่าวหาว่าไปทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา7สำนวนฮะสำนวนของนายวิรัตคือพื้นที่เขต2การศึกษาที่2นครราชสีมามีนัดฟังคำสั่งประทับรับฟ้องเนี่ย20ธันวาคมปี2564ส่วนเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำสั่งประทับรับฟ้องก็คือในส่งผลให้นายวิรัตเนี่ยและนางทัศนียาและนางทัศนาพรนั้นเนี่ยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในที่สุดค่ะนี่ฮะวันนี้เนี่ย4คนเลยนะฮะค่ะพรรคร่วมรัฐบาลหายไป4คนฮะก็สำหรับคุณวิรัตเนี่ยคุณทัศนียาคุณทัศนาพรนั้นเนี่ยแล้วก็พวกเนี่ยนะกระทำการเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยสังกัดพรรคเพื่อไทยค่ะนะตั้งแต่สมัยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ว่านี่แหละส่งผลตอนนี้อยู่พรรคพลังประชารัฐนะฮะนะเพราะเป็นเรื่องประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณวิรัตเนี่ยก็เป็นทางด้านของประธานใช่ไหมทางวิปรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีคนเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามทางด้านของหัวหน้าพรรคก็คือทางด้านของพลเอกประวิตรเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยจะหาใครเนี่ยมานั่งตำแหน่งประธานทางด้านของฝั่งวิปรัฐบาลแทนรวมไปถึงณตอนนี้ถ้ามีการเปลี่ยนตัวกันเนี่ยมันจะมีการกระทบกันกับการทำงานในสภาหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรนะไปฟังทางด้านบิ๊กป้อมตอบประเด็นนี้หน่อยค่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมกำลังพิจารณาอยู่นะเดี๋ยวให้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารครับวันนี้ประชุมเมื่อไหร่คะท่านวันนี้เลยไหมจะต้องบอกคุณเดี๋ยวว่าประชุมเมื่อไหร่ก็คุณถามเนี่ยแต่ไม่ใช่เลยถ้าถามก็คือประธานรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องเป็นว่าควรจะเป็นสสมีการส่งชื่อของคุณวิโรจน์ สุขวานิชานครสวรรค์ก็กำลังดูอยู่นะผมจะบอกคุณได้ไงนะเดี๋ยวให้ผมที่ประชุมพักก่อนนะเพื่อแบบนี้อาจจะไม่กระทบการทำงานในสภาที่อยู่ใช่ไหมครับไม่กระทบไม่มีกระทบหรอกเราก็ประชุมกันได้ประชุมกันทั้งสามพักอ่ะนะนี่ฮะลุงป้อมบอกว่าเดี๋ยวขอประชุมพักก่อน ขอประชุมพักก่อนต้องปรึกษานะหารือกันแต่ไม่ต้องปรึกษานายกนะแต่ปรึกษาหารือในพรรคแล้วควรจะเป็นสสคุณชินวรบุญเกียรติสสนครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งปกติเนี่ยก็เป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลอยู่แล้ว คุณชินวรบอกว่าพร้อมที่ว่าเนี่ยนะคือตอนที่ช่วยประสานงานให้ก่อนได้ก่อนที่จะมีประธานมาเนี่ยมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรครับการเป็นประธานวิปรัฐบาล นั้นเป็นโดยคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีและโดยหลักการทั่วไปแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องแต่งตั้งจากพรรคแกนนำมาให้เป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของวิปในขณะนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะผมเป็นรองประธานวิปคนที่หนึ่งก็พร้อมที่จะประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ของวิปรัฐบาลตามนโยบายหรือว่าข้อตกลงที่เราได้มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวจะทำหน้าที่แทนไปก่อนตอนนี้นะฮะแต่ถ้าไปถามทางด้านคุณอนันต์ผลอํานวยส.ส.กำแพงเพชรของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะว่าจะมีการเลือกประธานวิปรัฐบาลกันเมื่อไหร่อย่างไรฮะค่ะนะก็บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการหารือกันภายในพรรคนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันก็คาดว่าประมาณสัก 1-2 วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็จะมีการหารือในประเด็นเรื่องดังกล่าวค่ะเกี่ยวว่ามันเกิดอุบัติเหตุฉับพลันก็ยังไม่ได้มีคุยกันในเรื่องนี้ก็ในพรรคพลังประชารัฐก็มีสสผู้โสหลายท่านนะก็อยู่ที่มติของพรรคที่หัวหน้าพรรคที่จะได้ประชุมกรรมการบริหารก็คงจะได้คัดเลือกตัวบุคคลที่มาทำหน้าที่เพราะประธานวิปเนี่ยสำคัญต้องสามารถประสานและก็มีความสัมพันธ์กับทุกพรรคการเมืองให้ได้ผมคิดว่าในวันสองวันนี้ทางกรรมการบริหารพรรคคงได้พูดคุยกันทางพรรคก็เข้าใจนะครับว่าจะขาดประธานวิปเนี่ยการนำเสนอกฎหมายหรือการที่จะลงมติใดๆก็ตามหรือว่าการที่จะประสานพรรคร่วมหรือพรรคฝ่ายค้านก็ตามเนี่ยที่เป็นที่มีรายละเอียดของทั้งหมดที่ต้องทำเนี่ยก็ยังต้องมาใส่ประธานวิปเนี่ยเป็นหลักก็พรรคก็คงน่าจะทำเร็วครับผมคิดว่าโดยมารยาททางการเมืองเนี่ยมันก็ควรต้องเป็นพลังประชารัฐนะครับเพราะนั่นเป็นพรรครัฐบาลแล้วเป็นพรรคใหญ่ถูกไหมฮะนี่ฮะนักข่าวไปเจอทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการตั้งประธานวิปรัฐบาลนั้นเนี่ยจะต
ั้งจากคนนอกได้ไหมนายกต้องเป็นคนตั้งหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเป็นคนตั้งใครตั้งกันแน่ฟังคุณวิษณุอธิบายครับในอดีตด้วยความที่อดีตโบราณด้วยความที่ถือว่าประธานวิปเป็นวิปเป็นกรรมการของรัฐบาลก็เมื่อก่อนเขาก็ใช้คนของรัฐบาลส่งออกไปมันก็ได้ประโยชน์ของรัฐบาลแต่มันไม่ได้ประโยชน์ในการทำงานตอนหลังก็เลยเปลี่ยนเป็นส.ส.ตามที่ส.ส.เสนอมานั่นแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกท่านเรื่องนี้การที่ยังไม่มีก็ยังไม่กระทบอะไรมากใช่ไหมคะท่านถ้าเกิดยังไม่มีใครแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนก็เขามีรองประธานเขามีใครกับใครเป็นอยู่ตั้งเยอะทั้งเยอะที่แต่ละว่าที่ประชุมรับเสนอมานี่หมายถึงพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรคร่วมพรรคร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นโควต้าเฉพาะพรรคพลังประชารัฐอย่างท่านวิรัตอยู่เลยค่ะไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นพรรคหลักแกนนำก็จะเป็นการนี่ฮะคือก็ต้องเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะส่งใครมาเป็นประธานวิปรัฐบาลไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าเป็นพรรคที่มีที่นั่งในสภาเนี่ยมากเนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็เหมาะเพราะว่าต้องเป็นคนประสานหลักไงนะฮะเป็นแกนนำรัฐบาลเอารอดูนะครับว่าท้ายที่สุดพลังประชารัฐนั้นจะส่งใครมาเป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับที่อีกเรื่องนึงครับอีกประเด็นนึงที่หลายคนนั้นก็เฝ้ารอว่าทางด้านวิปรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับจะพรรคร่วมรัฐบาลนั้นจะแต่งตั้งใครมานั่งเป็นประธานวิปรัฐบาลหลังจากที่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นั้นเนี่ยครับถูกศาลสั่งให้หยุดนะครับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นส.ส.ก็ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีก็นักข่าวไปเจอลุงป้อมก็ถามลุงป้อมว่าตกลงว่าไงอะนะตกลงว่าไงมีการคุยกับลุงตู่แล้วหรือยังจะตั้งใครมาเป็นประธานวิปรัฐบาลแล้วตกลงเนี่ยเป็นคุณวิโรจน์เป็นคนคุณนิโรจน์หรือเปล่านะที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้ว่าคุณนิโรจน์สุนทรเลขาน่าจะมานั่งเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยฟังก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีฟังตอนนี้ก่อนแล้วกันฮะค่ะมีชื่อหรือยังคะแล้วได้ปรึกษาท่านนายกแล้วหรือยังคุยแล้วนี่คือก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีคุยแล้วลุงป้อมไม่ตอบว่าเป็นคุณนิโรธหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐก็บอกเลยนะฮะบอกลุงป้อมเลือกคุณนิโรธบอกลุงป้อมเลือกคุณนิโรธนะนักข่าวก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงเนี่ยเลือกคุณนิโรธจริงหรือเปล่าไปเจอคุณชัยวุฒนาคมานุสรว่าไงฮะเขาไปถามเลยบอกว่าตกลงเนี่ยคือที่มีชื่อคุณนิโรธเนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรคุณชัยวุฒบอกแบบนี้บอกเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันก็ได้ยินมาจากสื่อนี่แหละว่าเป็นคุณนิโรธแต่ถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเป็นคุณนิโรธจริงๆคุณชัยวุฒิจะว่ายังไงคะผมก็ได้ยินชื่อจากสื่อนี่แหละครับ ออกไปหมดแล้วนะฮะเห็นสื่อออกว่าคุณนิโรธใช่ไหมฮะไม่ครับก็เป็นคนที่จริงๆก็มีหลายชื่อนะก็มีหลายชื่อแต่คุณนิโรธก็มีความเหมาะสมอยู่เพราะเป็นส.ส.ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็ทำงานสภามาตลอดตอนนี้ก็เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจอยู่นะครับท่านก็มีบทบาทในพรรคอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นใครผมก็ยังไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าก็เป็นต้องรอหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรได้เสนอชื่อแล้วก็ให้ท่านนายกเป็นผู้แต่งตั้งนะครับลงนามเมื่อวานที่นายกคนบอกเองว่าได้ชื่อแล้วชัดเจนแล้วใช่ไหมครับก็เป็นมีก็ชื่อที่ธนาบอกมาก็แสดงว่าท่านก็ถ้าท่านนายกพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านหัวหน้าพรรคได้ส่งชื่อไปแล้วล่ะก็คงเป็นอย่างนั้นนี่ค่ะก็น่าจะใช่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอไปนักข่าวถามเพิ่มเติมบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณนิโรธเนี่ยมองว่าจะสามารถควบคุมสภาตอนนี้ได้หรือไม่อย่างไรเพราะมันมีเหตุการณ์สภาล้มเมื่อวานนี้แล้วก็นักข่าวยังถามไปถึงนี่ด้วยบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปโยนให้ทางฝ่ายรัฐบาลรับผิดชอบเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีเสียงมากกว่าคุณชวิตบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้นะมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันด้วยค่ะจริงก็พูดงั้นก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยสสทุกคนก็ควรจะช่วยกันนะไม่ใช่มาแบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเป็นการตรวจสอบงบประมาณอะไรเงี้ยยังโอเคนะฮะว่าแบ่งหน้าที่กันไปฝ่ายค้านก็ตรวจสอบหรืออาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่อง
แต่กฎหมายที่ไม่มีความขัดแย้งเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วเราอยากผลักดันให้เกิดเนี่ยก็ควรจะช่วยกันนะครับไม่ควรมาแบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะอันนี้เป็นการทำงานเพื่อประชาชนทุกคนนะครับก็อยากให้ฝ่ายค้านมองภาพรวมของประเทศด้วยไม่ได้มองเป็นเกมการเมืองทุกเรื่องนะครับงั้นรัฐบาลก็ทำงานยากนะครับประชาชนก็เดือดร้อนนี่ฮะนักข่าวไปเจอคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนักข่าวถามว่าเนี่ยมีกระแสข่าวว่าเขาเสนอชื่อคุณนิโรธสุนทรเลขาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยคุณจุรินทร์จะว่ายังไงไปฟังฮะสำหรับประธานวิปรัฐบาลอันนั้นก็ต้องถือว่าต้องเป็นข้อเสนอของพรรคแกนนํารัฐบาลคือพลังประชารัฐแล้วก็คงต้องหารือกับท่านนายกด้วยเพราะว่าก็ต้องตั้งโดยท่านนายกหรือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าถือว่าเป็นวิปของรัฐบาลนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามผมในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เกี่ยงนะครับเพราะว่าถือว่าก็ต้องให้พลังประชารัฐเขามีส่วนสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจประชาธิปัตย์พร้อมทำงานร่วมกับทุกท่านครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ค่ะนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยไปเจอลุงป้อมด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้าที่จะประชุมครม.ครับคราวนี้พอหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รอถามพลเอกประวิตรเลยว่าตกลงเนี่ยเรื่องของความคืบหน้านะที่จะมาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยใช่คุณนิโรธสุนทรเลขาใช่หรือไม่อย่างไรเพราะตอนแรกเนี่ยลุงป้อมไม่ยอมตอบเดี๋ยวไปดูว่าตกลงแล้วลุงป้อมจะตอบว่ายังไงค่ะลุงป้อมตกลงเป็นคุณนิโรธอะคะนิโรธนะอันนี้เป็นข้อเสนอของพรรคหรือว่าเป็นข้อเสนอนายกคะอ๋อก็คือความเห็นร่วมกันมั่นใจว่าคุณนิโรธจะประสานได้อะคะได้ใช่ไหมคะเพื่อประชาบาลโอเคหมดใช่ไหมคะนี่ฮะก็ตกลงแล้วเป็นคุณนิโรธนะฮะคุณนิโรธนั้นก็สสจังหวัดนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐนะฮะคุณนิโรธนั้นเนี่ยนะครับเกิด19เมษายนปี2496นะฮะจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ต่อปริญญาโทที่นั่นแต่ว่าเปลี่ยนสาขามาเป็นรัฐศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนกันคุณนิโรธเนี่ยเป็นสจ2สมัยนะเป็นสจของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยสองสมัยสจก็คือสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงสมัครสสในปี2544ตอนนั้นเนี่ยสังกัดพรรคชาติไทยนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2548ขออภัยในปี2544ได้รับการเลือกตั้งเลยนะได้รับการเลือกตั้งเลยพอปี48เนี่ยคุณนิโรธเนี่ยย้ายพรรคไปสังกัดพรรคไทยรักไทยนะไปสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่2แล้วนะพอปี2550เนี่ยคุณนิโรธก็ย้ายกลับไปพรรคชาติไทยเหมือนเดิมค่ะนะฮะและยังคงได้รับความไว้วางใจชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นสสสมัยที่3พอปีพ.ศ.2554เนี่ยปรากฏว่าคุณนิโรธเนี่ยแพ้การเลือกตั้งให้กับคุณประสาทตันประเสริฐจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินแต่ว่าคุณนิโรธก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคุณสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะจนกระทั่งการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยปีล่าสุดคุณนิโรธก็ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐก่อนได้รับการเลือกตั้งเป็นสสสมัยที่4พร้อมกับนี่แหละฮะเป็นประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทโดดเด่นในการตรวจสอบของคณะกรรมการในคดีที่อัยการไม่ส่งฟ้องในส่วนของบอสกระทิงแดงไงนี่แหละคุณนิโรธนี่แหละเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้นะฮะนี่ฮะก็รอดูครับรอดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่ามาทำหน้าที่ในการที่จะประสานพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ